สายย่อครับสายย่อแหน่สิบล้อครับช่วงเด้งมีนิดหน่อยครับพี่น้องเอ้ยเจ้าของรถบอกชอบแบบนี้ครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกครับสายย่อสวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราจะมาเสริมแหนบครอบหูแหนบนะครับให้สำหรับวีโก้คันนี้นะครับคันนี้เป็นรถที่มีแหนบ10ล้อนะครับเป็นรถเทาลอยนะใช้แหนบ10ล้อนะครับนี่ฮะแหนบ10ล้อ5แผ่นโอ้โหแล้วเขาจัดทรงมาย่อเลยครับนะฮะคันนี้ต้องบอกว่าสายย่อตัวจริงเลยนะครับนี่ฮะเขาปรับแต่งมาโดยการเจาะย้ายหูแหนบขึ้นไปแล้วนะครับนี่ฮะการทำย่อเดี๋ยวเราจะทำการเว้าให้เขาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่าใส่แหนบครอบหูเข้าไปเนี่ยนะฮะบางทีอาจจะติดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการเว้าให้สวยๆหน่อยนะครับเราปรับแต่งให้นะครับแล้วก็รถสายย่อเนี่ยค่อนข้างที่จะมีช่วงเด้งน้อยเห็นไหมครับเนี่ยนะช่วงเด้งของเขาเนี่ยแทบไม่มีเลยนะเวลาปล่อยรถลงมาแล้วเนี่ยด้านแหนบหัวหน้าเนี่ยข้างหน้าหัวแหนบตรงนี้ไปติดเลยไปยันด้านบนนะครับเขาทำย่อเขาก็ไม่มีช่วงเด้งเลยเพราะว่าต้องทำใจเรื่องรถแข็งนะครับเพราะว่าเราทำย่อมาเนี่ยย่อเหลือแค่นี้ประมาณ3นิ้ว4นิ้วเองนะฮะห่างจากซุ้มเขาเนี่ยนะครับซึ่งล้อห่างจากซุ้มอยู่แค่ประมาณน่าจะไม่เกิน4นิ้วสอดนะครับตัวละคันนี้เดี๋ยวเราปรับแต่งให้ใหม่นะครับซึ่งใช้แหนบครอบหูเข้าไป1คู่นะครับแล้วก็แหนบชิ้นนี้ของเขาก็หักนะครับเห็นไหมฮะข้างนู้นก็มียาวแต่ข้างเนี้ยหักไปตัวชิ้นบนเนี่ยหักไปเห็นไหมครับด้วนไปเลยหายไปเลยนะครับก็หักไปชิ้นนึงเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่เราจะไม่ได้ใช้แหนบตัวนี้แล้วนะนะครับจะไม่ได้ใช้แหนบ2งอด้วยเราจะใช้แหนบครอบหูแหนบไปเลยนะครับแหนบครอบหูแหนบจะช่วยนะฮะช่วยแบ่งเบาภาระแหนบหูของเราหรือเผื่อป้องกันแหนบหูขาดนะแหนบครอบเขาก็ยังคงกอดอยู่กับตัวตรงเตงหลังนะครับซึ่งหมายความว่าแหนบครอบหูแหนบเนี่ยนะฮะเขามีการทำงานที่ดีมากๆเลยแทบจะบอกว่าเป็น2เวอร์ชันเลยช่วยรับน้ำหนักก็ได้นะครับและช่วยล้างเพื่อไม่ให้หูแหนบเราขาดด้วยก็ได้นะครับนี่ฮะหรือว่าถ้าขาดแล้วก็ยังไปต่อได้เห็นไหมครับแหนบครอบหูแหนบก็คือตัวนี้นะครับผมจะใส่ให้เพื่อนๆดูนะนี่ฮะอันนี้ก็คือแหนบหูของเรานะครับแหนบหูของเรามันก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้เข้าไปแหนบครอบหูนะครับนี่ใส่แบบนี้เลยจึ๊บแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับว่าเขาจะมีความโค้งกอดมาแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมฮะถ้าแหนบหูเราขาดขึ้นมาเราก็ยังไปต่อได้เพราะเราแหนบครอบหูตัวนี้เขาจะมีความหนาเยอะนะหนาถึง10มิลนะครับซึ่งแหนบตัวนี้หนาแค่ประมาณ8มิลตัวติดรถเรานะครับแต่ว่าแหนบตัวนี้หนาถึง10มิลทำมาให้แบบพิเศษเลยนะครับถ้าเป็นแหนบ10ล้อผมแนะนำนะว่าควรที่จะต้องใส่แหนบครอบหูแบบนี้มันจะมีความแข็งแรงด้วยแล้วก็ช่วยป้องกันหูแหนบขาดโดยที่เราไปต่อไม่ได้ด้วยนะครับถ้าเราใส่แหนบตัวนี้เราไปต่อได้แน่นอนถ้าหูแหนบขาดปุ๊บเราก็ยังมีตัวนี้คอยหลังไว้ช่วยอีกเห็นไหมครับก็แนะนำให้ใส่นะสำหรับรถที่ใช้แหนบ10ล้อนะครับถ้าเป็นแหนบ2งออย่างนี้ได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่เวลาที่เราตกหลุมนะรถเรากระแทกแหนบชุดบนกระแทกกับแหนบชุดล่างปั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 งเนี่ยแล้วก็ลงไปกระแทกกับแหนบ10ล้อซึ่งแหนบ10ล้อเขามีความแข็งกระด้างซึ่งแหนบตัวนี้ฮะแค่8มิลนะครับรับน้ำหนักมากๆโดนกระแทกมากๆ8มิลก็หักเหมือนกันครับจะหักตรงนี้ครับหรือไม่ก็หักตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแหนบ10ล้อแนะนำให้ใส่แหนบครอบหูจะจบกว่าครับโอเคเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบให้กับรถกระบะของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถกระบะบรรทุกเป็นรถคอกรถตู้ทึบหรือรถส่วนตัวก็ดีที่อยากจะนำเอาไปบรรทุกนะครับอยากจะเสริมแหนบนะครับก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเพาลอยได้เลยครับพิกัดอู่ของเราอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบกระดานเสริมแหนบ2งอหรือแหนบกอดนะครับหรือว่าแหนบหูขาดนะครับหรือว่าอยากจะเสริมแหนบครอบหูให้มีความแข็งแรงนะฮะหรือว่าอยากจะเสริมแหนบกระดานนะฮะไม่ว่าจะเป็น16มิลดัดโค้งหรือไม่โค้งหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแหนบตับๆเลยก็คือ12มิลมาเป็นแบบนี้เลยยกใส่ได้เลยรับน้ำหนักได้เยอะนะครับหรือว่าจะเป็นแหนบที่เป็นแหนบกระดานตรงนะครับไม่ว่าจะเป็น16มิล20มิลนะครับ20มิลก็ได้นะครับจะเอาแบบนั้นหนาดูนะฮะดูความหนา20มิลนะครับใช้น้อยชิ้นน้อยแผ่นแต่รับน้ำหนักได้เยอะฮะแหนบ10ล้อก็มีแหนบ10ล้อก็เป็นตัวนี้นะครับสำหรับใส่รีโวนี่ครับเราดัดแปลงทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถยกใส่รีโวได้เลยแบกน้ำหนักได้ถึง5ตันโอ้โห
ันนี้ก็จะเป็นแหนบของ10ล้อเหมือนกันนะครับเราเอามาทำให้สำเร็จเลยนะครับจะใส่ Isuzu All New 2020ก็ได้นะครับคู่หนึ่งก็รับน้ำหนักได้เยอะพอสมควรถ้า2แผ่นนี่ระดับ3ตันกว่าๆนี่ผมว่าน่าได้สบายเลยนะเพราะแหนบเขาทั้งหนาและก็กว้าง9เซนนะครับแหนบ10ล้อก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นแหนบที่เป็นแหนบตรงรุ่นนะครับ Toyota Vigo Revo ดัดโค้งให้นะครับการเซตรถนะครับบางคนถามมาว่ารถของเราเนี่ยเวลาเสริมแหนบแล้วมันจะแข็งไหมมันจะกระด้างไหมมันไม่แข็งมันไม่กระด้างหรอกครับมันอยู่ที่เราเซตนะครับนะเพื่อนๆลองเข้ามาติดตามดูในคลิปของผมนะเวลาที่ผมเซตรถเนี่ยผมจะให้มันเกิดช่องว่างช่วงห่างช่วงเด้งให้นะครับระหว่างแหนบตัวบนกับแหนบตัวล่างให้มันห่างกันนิดนึงเพื่อให้มันเกิดการยืดหยุ่นกับแหนบตัวบนเราได้รถเราเวลาขับเบาๆขับเปล่าๆขับนิ่มๆเนี่ยมันจะได้ยืดหยุ่นได้นะครับโอเคเนาะวันนี้ก็จะมีแหนบ20มิลของตัวโฟนะครับหรือ Highlander ยกสูง Pioneer นะครับเอาเป็นว่ารถยกสูงนี่แหละนะครับเขาจะใช้แหนบยาวกว่าเพื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็น Isuzu D-Max ตัว Highlander เอ่ย All New ตัวยกสูงเอ่ยหรือว่าจะเป็นตัวโฟตอนเดียวเอ่ยนะฮะ Revo Vigo ยกสูงได้หมดนะครับตอนนี้แหนบ20มิลมาแล้วครับนะฮะสำหรับคนไหนที่อยากจะเสริมแหนบเกี่ยวกับรถโฟรถยกสูงนะครับรถที่มีเพาอยู่ใต้แหนบนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้เรายินดีต้อนรับนะครับพิกัดอูอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีและเบอร์ติดต่อนั้นขึ้นอยู่ในคลิปนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาทางโทรศัพท์ที่เบอร์ขึ้นอยู่ในคลิปได้เลยและเบอร์นี้มี LINE ด้วยนะครับสามารถแอด LINE เบอร์นี้ได้เลยแล้วก็ LINE มาพูดคุยกันได้เรายินดีนะครับยินดีต้อนรับยินดีให้คำปรึกษาถ้าเพื่อนๆคนไหนบอกว่าเอ้ยรถผมมีปัญหาแบบนู่นแบบนี้แบบนั้นนะครับถ้าท่านอยากได้คำตอบหรือว่าถ้าท่านไม่รู้จริงๆหรือว่าถ้าท่านอยากรู้ลองมาแลกเปลี่ยนความรู้กันผมเองก็ไม่ใช่ว่าเก่งนะครับต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้เรียนมาจากไหนหรอกครับแต่ว่าเราอาศัยว่าเราอยู่กับช่วงล่างเนี่ยแล้วก็พอที่จะเข้าใจว่ารถมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะครับชิ้นส่วนมันเวลาปรับแต่งไปแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นะฮะถูกผิดมันลองกันได้นะครับแล้วเรามาลองมาแลกเปลี่ยนความคิดกันได้นะครับคุณอาจจะมองว่าเอ้ยแบบนี้มันดีผมอาจจะมองว่าเออแบบนี้มันดีแต่ข้อเสียมันเยอะกว่าเราอย่าไปทำเลยอะไรประมาณนี้นะครับแลกเปลี่ยนความรู้นะครับยินดีให้คำปรึกษาที่นี่อู่ปริชาติพาวลอยนะครับติดต่อเข้ามาได้นะครับเอาย่อแล้วก็แบกกันไป4ตันนะฮะวัยรุ่นชอบครับจัดไปวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบอ่ะเนี่ยทำให้แล้วแล้วก็ลองดูเนาะใส่4ตันนะฮะเรามาดูว่าทรงเขาก็จะอยู่ประมาณนี้อันนี้ล้อเขาล้นนะครับล้อเขาล้นออกมาเยอะๆหน่อยแต่ก็ยังเหลือนิ้วแย่ได้นิ้ว2นิ้วแย่ได้แต่ก็ยังไม่นั่งเผานะเพราะว่าคันนี้เขาเอาลูกยางออกช่วงจุดนั่งเผาก็ยังเหลือเป็นนิ้วนะครับเอาลูกยางออกไปเลยก็ย่อนะครับใส่กล่องโหลดแล้วก็ดามกล่องโหลดให้ด้วยนะครับให้เหนียวๆหน่อยแล้วก็แหนบ10ล้อเจาะหูแหนบหน้าจัดไปรุ่นชอบครับทำตามใจเจ้าของครับเจ้าของบอกว่าอยากได้ย่อนี่ฮะเราใส่แหนบครอบหูให้นะครับนี่ฮะประมาณนี้ใส่เหล็กรัดแหนบให้ด้วยประมาณนี้นะครับถามว่าจุดนั่งเผานั่งไหมไม่นั่งนะครับก็ยังเหลืออยู่เยอะพอสมควรประมาณ1นิ้วครับนี่ฮะเนี่ยครับเหลือประมาณนี้4ตันนะครับประมาณนี้4ตันครับเหลือช่วงเร่งได้1นิ้วมันไม่ค่อยลงเพราะว่าแหนบ10ล้อนะฮะเวลารับน้ำหนักแล้วเนี่ยเขาจะไม่ลงง่ายนะครับหมายถึงว่าช่วงรับน้ำหนักเขาเนี่ยเดี๋ยวถ้ารถเปล่าเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะเหลือนิดเดียวเขาเหลือแค่นี้เวลารับน้ำหนักได้ประมาณ4ตันนี่ก็ย่อลงไปนิดเดียวเองแหนบ10ล้อนะครับอ่ะโอเคอ่ะถอยลองดูครับวัยรุ่นชอบวัยรุ่นชอบ4ตันเขาก็ไม่นั่งเผาแจ๋วแจ๋วแจ๋วครับแจ๋ว
วีโก้ครับวีโก้รอเลยครับอ่ะโอเคอ่ะถอยโอเคครับเดี๋ยวถ่ายไว้ครับเดี๋ยวซุ่มประมาณนี้วัยรุ่นให้ดูวัยรุ่นชอบครับแหมชอบวัยรุ่นชอบครับอ่ะชอบก็จัดไปครับนะฮะสำหรับคนชอบนะครับแบบ10ล้อ4ตันเหลือประมาณ1นิ้วครับระหว่างคัสซีกับตัวเพานะฮะเหลือ1นิ้วแบบ10ล้อเขารับน้ำหนักได้เยอะครับเพราะว่าแบบเขาหนาแล้วก็มีความกว้างถึง9เซนก็คือพูดง่ายๆว่าเขามีความหนาสามารถรับน้ำหนักได้เยอะนะฮะถอยเราจะลองให้เขาใส่ดูแค่นั้นนะครับไม่ได้ให้ลองวิ่งนะฮะถ้าลองวิ่งต้องไปจัดกันเองเลยครับโอเคเอาละฮะเราก็จะนำของลงและให้เพื่อนๆดูนะสำหรับแหนบ10ล้อนะครับวัยรุ่นเขาชอบของเขานะครับทำให้ตอบโจทย์วัยรุ่นอยากได้แบบนี้ก็จัดให้ครับคันนี้ใส่แหนบครอบหูเข้าไปด้วยนะครับเพื่อป้องกันหูแหนบขาดนะครับหรือว่าถ้าหูแหนบขาดแล้วไปต่อไม่ได้เนี่ยนะฮะถ้าใส่แหนบครอบหูเนี่ยก็จะไปต่อได้นะครับซึ่งแหนบครอบหูของเขาเนี่ยหนาถึง10มิลนะครับแล้วก็ไม่อันตรายด้วยถ้าเราใส่แหนบครอบหูเข้าไปนะฮะชิ้นนี้ครับให้ดูชิ้นนี้นะฮะเขาจะมีความโค้งกอดเข้าไปในแหนบหูของเรานะครับแหนบจะอยู่ประมาณนี้ครับ10ล้อรับน้ำหนักได้ปึ๊บปึ๊บเลยครับต้องบอกว่าสุดยอดวีโก้ครับวีโก้แจ๋วเดินหน้าวีโก้ครับแจ๋วครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับนะฮะที่มาให้เราดูแลนะครับลูกค้าบอกว่าอยากทำรถที่นี่ครับทำแล้วได้ลองใส่เลยน้ำหนักจะ4ตัน5ตันก็ว่ามาจะได้ไม่ต้องไปนั่งคาใจกันในสวนแตงโมหรือว่าสวนทุเรียนนะครับทำรถแล้วก็เทสกันหน่อยหยดน้ำหนักลงไปให้ดูหน่อยนะครับเจ้าของรถก็นั่งลุ้นใหญ่เลยใช่ไหมว่าเอ๊รถเราจะใส่ได้4ตันนั่งเผาเปล่าน้อหรือว่า4ตันไม่นั่งเผาน้อลุ้นใหญ่ฮะโอเคได้คำตอบนะก็ฝากอู่ปริชาติพลอยด้วยนะครับเราเสริมแหนบให้กับรถเพื่อนๆของเราคนไหนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องแหนบทักทายเข้ามาได้นะครับหรือว่าอยากจะเสริมแหนบเอาไปบรรทุกเท่าไหร่อยากจะใช้แหนบแบบไหนนะครับบอกเราได้ครับแหนบ10ล้อเราก็มีนะครับสำหรับใส่ Vigo Rivo นะฮะเดี๋ยวจะพามาเบิ่งครับนี่ฮะแบบนี้เลยจะเอาใส่ All New ก็ได้นะใส่ All New หรือใส่ Vigo ได้ใส่ Vigo นี่ Vigo Rivo ได้ครับแหนบ10ล้อเราก็มีแต่ต้องบอกก่อนนะว่าแหนบผมแหนบใหม่นะครับไม่ใช่แหนบมือ2นะฮะผมใช้แหนบใหม่เลยเพราะว่าผมไม่รู้จะไปซื้อแหนบมือ2ที่ไหนครับโอเคฝากเพื่อนๆด้วยนะครับนะเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาที่อู่ปริชาติเผาลอยได้นะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะเอา1ตันสุดท้ายเอาลงจากรถนะครับแล้วเรามาดูทรงรถกันหน่อยแถมๆวีโก้ครับวีโก้ใครอยากได้ทรงแบบนี้บ้างวัยรุ่นชอบครับวัยรุ่นชอบวีโก้ครับวีโก้หนึ่งตันสุดท้ายนะยกขึ้นนิดนึงโอเคเดี๋ยวเรามาดูทรงกันหน่อยเป็นยังไงเดินหน้าแหมเจ้าของรถนี่ชอบหน้าดูเลยครับแหมนอนจริงๆครับนี่ฮะโอ้โหวัยรุ่นสุดยอดเอางี้ดีกว่าชอบเปล่าชอบเปล่ากดไลค์หน่อยกดไลค์หน่อยแม่แน่นอนสวยเลยอ่ะกำลังสวยเลยนั่งลุ้นทั้งวันนะว่ามันจะใส่4ตันได้ไหมได้ครับนะฮะก็เหลือทรงนี้นะครับนะฮะเอาแค่ว่าเขาชอบย่อประมาณนี้นะครับเราก็ทำให้ตามใจลูกค้าเลยนะฮะลูกค้าอยากได้ย่อ
โอเควันนี้ก็ขอบคุณลูกค้ามากมากครับนะฮะที่มาให้เราดูแลสำหรับวีโก้คันนี้โอ้โหหล่อจริงๆนี่ฮะให้ดูทรงครับเขาจะเหลือประมาณนี้ครับรถเขาหล่อเลยโอ้โหฝากอุปริชาติพอลอยด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะเสริมแหนบก็ติดต่อมาได้นะครับที่อุปริชาติพอลอยเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับหรือว่าถ้ามีปัญหาช่วงล่างนะครับแหนบของท่านมีปัญหาบรรทุกน้ำหนักไม่ได้ตามที่ท่านต้องการนั้นก็ลองโทรมาปรึกษาเราได้นะครับเรายินดีให้คำปรึกษานะครับแอดไลน์ได้นะครับเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในคลิปแอดไลน์ได้เลยสายย่อครับสายย่อแหนบ10ล้อครับช่วงเด้งมีนิดหน่อยครับพี่น้องเอ้ยเจ้าของรถบอกชอบแบบนี้ครับนี่ฮะโอ้โหสุดยอดสุดจัดประหลัดบอกครับสายย่อล้อจะห่างซุ้มอยู่ประมาณนี้ครับให้ดูฮะนี่แถมเหลือประมาณ3นิ้วเหลือประมาณ3นิ้วนะฮะ3นิ้วก็วีโก้เนาะเขาชอบเตี้ยๆนะครับนะฮะจะให้ดูนี่ฮะรถจะอยู่ประมาณทรงนี้ครับให้ดูนิดนึงแถมสายย่อครับสายย่อเป็นยังไงล่ะจ๊ะคนชอบย่อก็เอาได้นะครับแหนบก็จะอยู่ประมาณทรงนี้แหละนะฮะด้านหน้าเขาชิดนะฮะวันนี้เขามาใส่แหนบครอบหูนะครับป้องกันเพื่อไม่ให้หูแหนบขาดนะครับแหนบครอบหูก็จะมีความหนาถึง10มิลนะฮะเหมาะกับแหนบ10ล้อเลยนะผมแนะนำนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ใช้แหนบ10ล้อก็อย่าลืมใส่แหนบครอบหูด้วยนะครับแต่ว่าแหนบครอบหูตัวเนี้ยนะฮะเขาจะมีแค่เฉพาะ All New นะครับแล้วก็ Revo Vigo นะครับถ้าเป็นรุ่นอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าจะมีหรือเปล่าหรือว่าเขาทำกันเองได้นะครับแหนบชิ้นเนี้ยนะฮะเห็นมั้ยฮะแต่ของ3มิลเนี่ยเท่าที่ผมถามเซลแล้วเซลบอกว่ามีแค่2รุ่นเท่านั้นหรือว่า2ยี่ห้อเท่านั้นก็เป็น Vigo Revo นะใส่ได้นะครับแล้วก็เป็น All New นะฮะใส่ได้นะครับก็จะมีรุ่น2รุ่นที่ทำมาให้เนี่ยแหนบ10ล้อก็อยู่ประมาณนี้แหละครับรถก็จะเตี้ยนะฮะช่วงเด้งช่วงหางก็จะเหลือน้อยช่วงซุ้มก็จะเหลืออยู่ประมาณนี้ตอบโจทย์โดนใจวัยรุ่นให้ดูครับนี่ฮะรถก็จะอยู่ประมาณตรงนี้แหละโอเค